นุ่มนุ่มมานุ่มเอวหวานเอวหวานนุ่มไม่มีใครยอมใครอ่ะคิดเหมือนต้นหอมจริงว่าว่าพี่เกดกับคุณสนคุณสองคนเหนื่อยแล้วล่ะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะบอกว่าผมขนลุกตั้งแต่คุณบอกว่าต้องเต้นทีละคนแล้วเนี่ยโอ้โหนี่ยืนเต้นมากไม่คือเมื่อกี้เมื่อกี้ผมให้ต้นหอมมาเช็คข้างเวทีถ้าผ่านก็คือจะไม่มีอะไรแต่ต้นหอมบอกว่าเฮ้ยมันไม่ผ่านนะคิวยังไม่ได้ยังไม่ได้ยังไม่ได้เพราะว่าถ้าฉันเป็นชินชินวุฒิมาดูฉันร้องไห้เลยใช่ใช่เดี๋ยวไอ้แท็กอยู่แถวนี้ป่ะคิวขอนแก่นวันนี้เด็ดแรกได้คิวสองคนเลยคุณสนคุณพอได้เลยทำอะไรคนละท่อนคนละท่อนบอกมาคืนนี้อยากได้กี่ครั้งเฮ้ยทำไมตั้มจะควงอะไรตั้มสามพี่เขาอ๋อสามพี่เขาไม่มันต้องรีแลกซ์เกรสอย่าเก่งสิอย่าเก่งไม่มีคนสอนเหรอว่าอย่าเอามือไปใกล้สิ่งหรือสัตว์เลื้อยคลานเดี๋ยวจะฉกเอานะเฮ้ยให้ไอ้รีแลกก้ามขาต้องรีแลกใช่อ้าวขอเบอร์เบาๆเบอร์เบาๆไม่ต้องแรงมากงั้นต้องเดินหน้าต้องเดินหน้าต้องมาบอกมาคืนนี้โอ้โหได้ครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนบางทีพี่ก็รอดูพี่เกสมานานแล้วอะเอ้ยถ้าเกิดพี่ทำท่านี้แล้วพี่จะยังได้เป็นพระเอกต่อไหมได้เป็นเบ้าได้เป็นเบ้าได้อยู่แล้วมันเป็นการแสดงมันเป็นการแสดงสมมติว่าตอนนี้คุณเกลลินทองคุณสวมบทหื่นนะผมคุณคือนักแสดงคุณต้องทำได้คุณเล่นพระเอกมาทั้งชีวิตแล้วใช่เปลี่ยนบทบาทให้บ้างพี่พูดแล้วไปวะเนี่ยพระเอกเรื่องนี้เป็นโรคจิตครับผมคุณต้องทำได้ครับทำของเพื่อนๆได้ไหมสอนมาสอนถอยกันทำของเพื่อนๆได้ไหมก็บอกว่าผมทำเล็กๆไม่เป็นนะทำไม่เป็นผมยกให้สอนลูกศิษย์ผมเนี่ยเน้นปากไว้ก่อนปากดีไว้ก่อนเป็นพระเอกที่ใส่ดีมากเลยอ่ะทานโทษนะที่ใส่ดีทานโทษด้วยเก่งไม่กลัวหรอกผมกลัวช้าครับผมจับตายดิทำไมเล่นน้อยจังเลยอ่ะเดี๋ยวซ้อนของจริงเขาเก็บไว้ให้คนสำคัญเว้ยพี่เกสปกติพี่เกสเต้นให้แม่ดูที่บ้านเหรอใช่เรากำลังพูดถึงเรื่องเพลงและท่าเต้นนะพี่อย่าคิดเรื่องอื่นนะพี่โอเคคนสำคัญโอเคครับอ่ะดูพี่สอนพี่สอนอาจารย์สอนให้อาจารย์กันดูไปด้วยค่อยๆดูค่อยๆดูขอพื้นที่ขอพื้นที่โอ้โหรู้จริงใครคือคนสำคัญของพี่โหสดนายก็มีทีเด็ดเหมือนกันนะเนี่ยจะบอกว่าเห็นกันอย่างนี้แล้วทุกคนเขาอยากเป็นคนสำคัญของสังคมหรือเปล่าเฮ้ยไม่ขอผมคนนี้หลอกมากโอ้โหแรงนะผมเป็นคนแรงนี่คุณชวนคนมาเน้นเหรอเนี่ยนี่ด้วยอ๋อฉันน่าจะไม่อยากเกิดเป็นคนเลยอ่ะฉันอยากเกิดเป็นพื้นบ้านสดเฮ้ยมันอยู่บ้านมันไม่ทำอย่างนี้มั้งโอ้ไปเตียงนอนแล้วกันนี่เรายังไม่ได้คุยกับฮาร์ดเลยเมื่อกี้นี้ถามหน่อยฮาร์ดคะปกติ